ถ้าคุณอยากได้ทุนจีนนะครับคุณจะทำอย่างไรนะคลิปนี้ผมจะพูดถึงวิธีการที่คุณจะได้เม็ดเงินลูกทุนจากจีนนะจะแชร์แนวทางแล้วก็สัญญาฉบับแรกนะครับที่เราต้องทำกับจีนนะฮะหนึ่งนะคลิปที่แล้วผมให้แนวทางไปแล้วว่าหนึ่งคุณต้องหางานก่อนนะครับหางานมาก่อนงานมีอะไรบ้างที่เราน่าสนใจอ่ะ คุณเข้ามาที่ไทยจีนมนะครับเศรษฐกิจพิเศษกดังโรงงานโรงไฟฟ้าบ้านสังหานะครับโซล่าไฮโดรนี่คือโครงการที่เราสนใจนะครับคุณหางานมาก่อนนะสองหลังจากหางานมาแล้วนะครับสัญญาฉบับแรกอย่าง Project, โปรเจกต์โรงไฟฟ้าเนะี่ยโปรเจกต์โซล่าที่เราทำเ่ยไฮโดรโซล่าเนี่ยนะครับ สัญญาฉบ,บับแรกที่เราต้องทำก็คือ f e a s i b i l i t y study นะงานสำรวจออกแบบนะครับนะโซล่าที่ไหนนะครับสัญญาฉบ,บับแรกนะที่เราต้องทำก็คืองานสำรวจออกแบบนะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีนะสำรวจออกแบบเนะี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนนะคหนึ่งปีหลังจาก สำรวจออกแบบเสร็จนะครับคุณถึงจะไปหาเงินกู้ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณอยู่ๆคุณเขียนขึ้นมาเองอ่ะคุณจะไปหาเงินกู้ได้ไงคุณอยู่ๆคุณบอกว่าอยากได้เงินกู้แต่ว่าคุณเขียนโครงการขึ้นมาเองมันไม่มีบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมาสำรวจออกแบบให้คุณนะครับมันเหมือนคุณไม่มีเครดิตนะแล้วคุณจะไปหาเงินกู้ได้ยังไงนะเป็นไปไม่ได้นะ ดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะได้เงินกู้จากจีนนะฮะคุณต้องมีบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจากจีนอย่างที่เป็นคู่ค้าเราเนี่ยอย่างช้างเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริงนะครับเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างโปรไฟล์เขาสร้างเกินสามผาอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ดีไซน์ออกแบบเกินสามผาอย่างนี้นะครับมาทําฟีดให้นะครับพอเขาทําฟีดให้เนี่ยมันมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือคราวนี้เราจะไปขอเงินกู้จากจีนเนี่ยมันก็ง่ายถูกไหมครับ แต่ถ้าคุณเขียนขึ้นมาเองเนะี่ยคุณเขียนขึ้นมาเองลอยๆบบกว่าอยู่ๆจะมาขอเงินกู้จากจีนเนะี่ยมันก็ยากนะเพราะคุณไม่มีเครดิตไม่มีคอนเนคชันมันก็ยาก,ยากอยู่แล้วนะครับนี่คือบทสรุปนะครับดังนั้นใครสนใจนะครับที่จะมาหาทุนจีนมาร่วมทุนกับจีนนะครับผมก็แนะแนววิธีการนะครับวิธีการหาเงินวิธีการหาทุนนะครับลู่ทางทําเงินนะผมแชร์ลงไปใน youtube นะครับคุณก็ลองมาศึกษาดูในะในคลิปที่ผมแชร์ให้ฟังนะครับเล็กๆก,ก็ทำนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเราเห็นทำแต่พันล้านหมื่นล้านไม่เกี่ยวนะฮะงานเล็กๆก,ก็ทำอย่างขายก็ดังเราก็ทำนะครับขายก็ดังก็ทำนะครับนี่ก็แค่ห้าร้อยกว่าล้านนะก็ขายนะครับไม่ใช่ว่าเราทำแต่ง,งานใหญ่ๆนะงานเล็กๆเ,เราก็ทำนะครับ ขายทองแล้วก็ทําขายที่ดินขายบ้านแล้วก็ทํานะครับคุณก็ลองเข้ามาดูนะครับนี่มันเป็นลูปทางทําเงินนะลูปทางทําเงินขายบ้านขายที่ดินเนี่ยขายอสังหาเนี่ยอย่างเงี้ยนะโปรเจกต์ขายหุ่นยนต์โรบอทอย่างเงี้ยนะขายรถอย่างเงี้ยนะขายทุเรียน,ยนนะเป็นโปรเจกต์ช่องทางทําเงินทั้งนั้นนะครับคุณก็เข้ามาศึกษาที่ไทยเจ้าอินเวสต์ดอทคอมนะครับสวัสดีครับ